ันอีกแล้ววันนี้นะคะครูมีอะไรจะให้ดูนะแล้วนักเรียนดูแล้วก็ตอบคำถามครูนะคะว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรจะพูดถึงอะไรนะคะออกมาเนี่ยอะไรนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาดิมาทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่เดี๋ยวแม่แม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะหนุ่ยกระเหล้าจ๋าๆนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรโฆษณาตัวนี้คิดว่าได้อะไรคะเรื่องนี้คะการให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดเข้าใจจับประเด็นสุดท้ายตัวเมื่อกี้การให้ให้อะไรใครให้คะให้กระเหล่าเท่าแก่ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหมอคนเมื่อกี้นี้เป็นใครเป็นเด็กก็คือเด็กเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วอะไรอีกเขาเมื่อก่อนเขามีอะไรจะกินไหมไม่มีข้าวไม่มียาเขาไปขโมยอะไรคะยาไปขโมยยาเพื่อที่จะไปให้แม่แต่เท่าแก่คนนี้เป็นคนที่ให้ไม่ได้ให้แค่เด็กคนนี้ให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นการสรุปก็คือการให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่การให้ในตัวนี้นักเรียนคิดว่าเขาต้องการสื่ออะไรมากกว่านั้นโฆษณาตัวนี้เป็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์ต้องการที่จะบอกอะไร 4G ครับ 4G ครับอะไรนะ 4G 3G อะไรอีก 2G เกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับอะไรไหมไม่นะคะซึ่งนักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือได้ไหมโฆษณาตัวนี้ได้ตรงไหนแต่มันเหมือนจริงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งครูจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณา
นะคะทุกอย่างโฆษณานักเรียนดูตัวโฆษณาดูอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าเคยเห็นไหมเวลานักเรียนไปดูโฆษณาสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่เห็นแล้วเป็นไงอยากซื้อไหมในนักเรียนสมมติว่าตอนนี้นักเรียนมีเอามือถือละกันมือถือแบบธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้เขามีโอ้ยรุ่นใหม่ล่าสุดอีกมากมายเยอะแยะเห็นแล้วมีความรู้สึกอยากได้ไหมไม่อยากได้นายแค่อยากได้บ้างอยากไว้เล่นเกมอยากได้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญนะคะทำไมนักเรียนอยากได้เชิญชวนเพราะว่าถูกต้องเขาใช้ภาษาเชิญชวนให้เราอยากจะไปซื้ออยากจะไปใช้สินค้าในตัวนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการโฆษณาสินค้าการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวหรือการพูดโน้มน้าวพูดอย่างไรให้คนอยากจะมาซื้อสินค้าพูดอย่างไรให้ขายสินค้าได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดโน้มน้าวเป็นสิ่งที่สำคัญลาก่อนอื่นเราเปิดหนังสือนะคะดูเรื่องเอาอ่านเรื่องเมื่อแพ้กลายเป็นสุนัขในหนังสือวิวิธภาษาค่ะใช้อ่านให้เพื่อนฟังนะคะอ่านด้านหน้าก่อนนะคะเมื่อแพ้กลายเป็นสุนัขกูอ่านให้ฟังบทนําในการรับสารไม่ว่าจะฟังหรืออ่านนะคะผู้รับสารจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าข้อความที่ฟังนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่จริงไหมเป็นไปได้ไหมนะคะเมื่อมีผู้โน้มน้าวให้ชักชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องพูดวิธีมีวิธีเลี่ยงหรือปฏิเสธนักเรียนคงเคยเห็นหลายคนที่โดนหลอกเล่น Facebook เล่นอะไรมีคนหลอกเชิญชวนชวนไปเล่นแชร์บ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่มีมากมายลองอ่านเรื่องนี้ดูนะคะอ่านออกเสียงแล้วก็เดี๋ยวครูมีคำถามใครอ่านพี่อมอ่านลูกจบแล้วนะคะเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรใครตอบได้อาจารย์อันนี้กล่าวถึงเรื่องความเชื่อมีเรื่องเล่าสาธกขึ้นมาการฟังแบบมีวิจารณญาณใครตอบ
พรามหนึ่งคนกับผู้ชาย6คนทำอะไรลูกใครจะตอบผู้ชายจะตอบพรามจะเอาแพะจะตอบแพะไปกินมีพรามหนึ่งคนเขาทำอะไรคะแบกแพะไปไหนจะเอาไปบูชายันแล้วไงต่อสรุปชาย6คนนั้นเห็นเห็นแพะอุ้ยอยากกินมากนะคะก็เลยวางกลอุบายว่าเราเป็นหมามีคน6คนพราหมณ์1คนโอมมาเป็นพราหมณ์ไหนประเดินหน่อยสิออกมาเป็นพราหมณ์แบกแพะออกมาประกอบการเล่าชายคนที่1ต่อมาชายคนที่2มานะคะเอาแค่3คนแต่จริงๆพราหมณ์มีกี่คนมาหนูเป็นคนแม่อีกคนนึงลุกเลยค่ะชายอีกโอเว่นโอเว่นชาย6คนเนาะมาสรุปเริ่มนะเนาะมาใครอีกใครอาศัยอีก1คนมาเริ่มมาเริ่มแล้วมา1เขาวางพร้อมฟังเขาวาง1 2 3 4 5 6ชาย6คนนี้เขา6คนครบเห็นอุ๊ยคุยกันอุ๊ยเห็นเขาถือแพะมาเป็นไงอุ๊ยน่ากินทำไงอุ๊ยวางกลอนกันเถอะวางกลอนยังไงแบบเดี๋ยวเราก็จะเข้าพูดแล้วแบบใส่กันใช่เสียตามันไม่รู้นะอ่ะก็6หลอกอ่ะวางเป็นจุดๆอ้าวใครเป็นจุดแรก1 2 3 4 5 6ไปเลยไปวางเป็นจุดเดินรอบเดินรอบห้องเลยพร้อมนะพวกเราดูด้วยนะพร้อมแบกมาเอาจะเอาหมาทำอะไรล่ะนี่มันแพ้นะค่ะจะเอาลูกไหนเนี่ยหมาต้องถามแพ้แพ้แพ้มาหมาคนที่สองเฮ้ยจะแบกหมาไปทำไมเนี่ยอะไรนี่มันแพ้เนี่ยหมาชีน่าอะไรอย่าหมาไปไหนจะแพ้ไม่มีพยานนี่นะหมาแพ้มาแพ้แพ้มามีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้แพะที่เราแบกมาเนี่ยกลายเป็นสุนัขจริงผลสุดท้ายเขาก็เลยทิ้งนี่แหละคนเราต้องเชื่อต้องไตรตรองโดยแยบคายนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเป็นไงการโน้มน้าวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราเชื่อสารถ้าเราไม่ไตรตรองแล้วเราจะไม่อาจจะหลงหรือทำในสิ่งที่ผิดเหมือนที่เขาชวนเล่นเงินเล่นอะไรก็ตามแต่แล้วเราก็ไปหลงเชื่อจนกระทั่งเราก็ต้องหมดตัวนะคะลองศึกษานะคะใบงานเรื่องการโน้มน้าวเรื่องนี้ใครเป็นผู้โน้มน้าวที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผู้ชาย6คนต้องการอยากได้แพะก็เลยใช้การโน้มน้าวจนกระทั่งพรามผู้นี้เชื่อเพราะฉะนั้นสารในการโน้มน้าวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะลองอ่านดูว่า
เรื่องนี้เป็นอย่างไรเราเรียนเรื่องการจับใจความสำคัญมาแล้วนะคะอะไรสำคัญขีดเส้นใต้ใจความสำคัญได้สองหน้าค่ะเป็นใบงานสองหน้าใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการโน้มน้าวไฮไลท์ได้ขีดเส้นใต้ใจความสำคัญสรุปประเด็นขีดเส้นใต้ใจความสำคัญสรุปตอนท้ายเราจะทำเป็นผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วเหรอคะเสร็จแล้วใช่ไหมสองหน้ายังค่ะแบบหัดจะไม่ทำอ่านแล้วนักเรียนลองมาดูตรงนี้นะคะการอ่านโน้มน้าวใจเป็นเช่นไรนะคะนักเรียนอ่านแล้วเป็นยังไงการอ่านโน้มน้าวใจนี้มีผลกับพวกเราไหมมีนะคะการอ่านโน้มน้าวใจแน่นอนหมายถึงการใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อเจตคติและการกระทํานะคะหรือบุคคลโดยเลือกกลวิธีให้เหมาะสมเหมือนเรื่องเมื่อกี้นี้ใครเป็นเลือกกลวิธี6คนนั้นชาย6คนใช้กลวิธีหรือโฆษณาต่างๆเขาจะต้องมาระดมความคิดจะทำอย่างไรที่จะโฆษณาให้คนเชื่อได้นะคะจนกระทั่งแบบคนพวกนั้นประจักษ์และยอมเปลี่ยนตามนะคะโน้มน้าวไม่ว่าจะเป็นวัจนภาษาหรือวัจนภาษาวัจนภาษาคือภาษาท่าทางคำพูดเป็นวาจาแต่อวัจนภาษาก็คือภาษาท่าทางมองสบตาอะไรพวกนี้นะคะหรือกวักมืออันนี้เรียกว่าอวัจนภาษากลวิธีในการโน้มน้าวแน่นอนนะคะ1ต้องแสดงความเห็นที่น่าเชื่อถือด้วยการใช้โน้มน้าวใจซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ3อย่างถ้าเราจะโน้มน้าวเขาได้นะคะเราต้องมี3อย่างเช่นมีความรู้จริงและต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยการโน้มน้าวต้องปรารถนาดีแต่ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงเพื่อที่จะได้โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เกิดความศรัทธาเชื่อถือและคล้อยตามไปง่ายๆเหมือนพามผู้เมื่อกี้นี้นะคะ2แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผลนะคะเราต้องมีความหนักแน่นการโน้มน้าวจะต้องมีหลักการหนักแน่นให้ทำยังไงก็ตามแต่ให้ผู้ฟังคล้อยตามและตามใจง่ายๆเลยเราอยากจะขายสินค้าหรืออะไรก็สักชิ้นหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่จะทำอย่างไรให้เขาอยากจะซื้อสินค้าเรา3แสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกอารมณ์ร่วมกันเมื่อกี้พรามเริ่มมีเป็นไงอารมณ์ร่วมเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นแพะนี่แต่ทำไมทุกคนมองว่ามันเป็นสุนัขคนสุดท้ายเขามีอารมณ์ร่วมเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขยะแขยงไอ้แพะที่แบกมานั้นก็ทิ้งไปนะคะทำอย่างไรก็ตามแต่
ฟังเทคนิคไว้เดี๋ยวพวกเราจะได้ลองมาผลิตสินค้ากันโฆษณากันนะคะโน้มน้าวจะได้เปิดสำลิดได้ง่ายนะคะนี่คือเทคนิควิธีการซึ่งเหมือนในเอกสารนักเรียนนั่นแหละแสดงให้เห็นทั้งทางดีและด้านเสียต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะเป็นการให้โอกาสว่าโน้มน้าวใช้วิทยานชี้ไอ้นี่ดีนะไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นสุนัขนี่มันไม่ใช่คือมองให้เขาเห็นเขาจะมีความรู้สึกคิดตามคล้อยตามได้นะคะ5ต้องสร้างความหันษาให้กับผู้รับสารนะคะถ้าเราอยากจะขายของหรืออยากจะโฆษณาอยากจะชวนเชื่อชวนเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตกับเราหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องมีเทคนิควิธีการพูดเช่นไรหรืออยากจะขอมือถือใหม่คุณแม่ไหนมีวิธีโน้มน้าวทำยังไงพูดอย่างไรนะแต่ถ้าคุณแม่อารมณ์เสียนี่เข้าไปนี้สำเร็จไหมไม่สำเร็จต้องดูอารมณ์พินิจว่าสมควรไหมกลวิธีนี้ถ้าเกิดคุณแม่กำลังเครียดคุณพ่อกำลังเครียดเราเป็นยังไงใช้วิธีอะไรกอดมีอะไรเลยมีวิธีอะไรอีกคะถ้าอยากจะได้ของสักชิ้นหนึ่งที่มีค่ามากจากคุณแม่คุณแม่อารมณ์เครียดอะหอมแก้มเนี่ยไหมหอมแก้มอะไรอีกออนอดออนพูดจาอะไรอีกคะไม่เคยทำจริงหรือเปล่าทำอะไรลูกกอดแล้วก็พูดจานะคะหกเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าต้องให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเช่นบอกข้อดีข้อเสียหุยถ้าคุณไม่ใช้กระเป๋าใบนี้นะคุณจะไม่ได้เกรดสี่แน่นอนพวกกระเป๋าใบนี้นะโอ้ยมีสิ่งดีๆในนี้หมดคุณสามารถเอากระเป๋าใบนี้มีปากกามีดินสอมียางลบใช้โน้ตใช้อะไรก็ตามแต่พูดโน้มน้าวให้เขาเกิดมีอารมณ์คล้อยตามขาดเหตุผลขาดพินิจหรือบอกความถูกต้องนะคะให้เกิดอารมณ์คล้อยตามนะคะหรือการใช้ภาษาโน้มน้าวนั้นน้ำเสียงที่ใช้ในการโน้มน้าวต้องอย่างไรคะวิงวอนขอร้องนะคะหรือเร้าใจให้ประจักษ์ต่อตนเองอยากได้มือถือคุณถ้าคุณแม่ไม่ซื้อให้หนูนะหนูจะไม่ไปโรงเรียนอย่างนี้คุณแม่ซื้อให้ไหมไม่จะพูดว่ายังไงลูกหนูจะตั้งใจเรียนมีข้อต่อรองอะไรก็ตามแต่นะคะการใช้วิจารณญาณในการโน้มน้าวจำเป็นไหมคะจำเป็นจะทำอย่างไรให้คนอยากได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์หรือได้อยากได้สิ่งที่เราต้องการแน่นอนต้องพิจารณาว่าสารนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะโน้มน้าวให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะว่าจะเชื่อไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กลวิธีนี้ดูสิต่อมาวิเคราะห์ว่าสารนั้นโน้มน้าวใจหรือจะทำในสิ่งใดให้เชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณาว่าผู้โน้มน้าวใจใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจอย่างไรเอ๊ะจริงไหมเชื่อถือได้ไหมโม้ไปไหมเกินจริงไปไหมเหมือนถ้าคุณกินช็อกโกแลตของฉันนี่นะคุณสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มีนะรุ่นพี่เขาทำเป็นว่าช็อกโกแลตถ้ากินช็อกโกแลตของเขาเนี่ยจะต้องเหาะได้แล้วก็ตีลังกาได้สูงนั่นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเราต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมจริงไหมนะคะเชื่อน่าเชื่อถือหรือไม่ทีนี้ลอง3กลุ่มนี้หาวัตถุวัสดุอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเราเอาบนโต๊ะเอาบนโต๊ะก่อนว่าจะโน้มน้าวใจอย่างไรนะคะลองจะพูดให้เขาเชื่อคิดเลยเอาในนี้เอาบนโต๊ะนี้ว่าอยากจะซื้อไหมนะคะฟังกติกาก่อนพร้อมยัง1ให้นักเรียนคิดโฆษณาสินค้าที่อยู่รอบตัวเราเองอะไรก็ได้อาจโดยให้นักเรียนพูดถึงสรรพคุณอะไรก็ได้1ชิ้นเอาแค่ง่ายๆให้เพื่อนเชื่อแล้วเพื่อนตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ
อยากซื้อหรือไม่นักเรียนอาจจะนำเสนอเป็นละครย่อยหรืออะไรก็ได้เชิญเอาง่ายๆใกล้ตัวก่อนต้องบอกให้สมเหตุสมผลด้วยคุยปรึกษากันว่าจะทำเช่นไรได้พี่เขาถามว่าเพื่อนถามว่าสามารถตั้งชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไหมแต่มีกฎกติกาอยู่ว่าเกินจริงรอบนี้เอาเกินจริงติพดโวหารเกินจริงใช้ภาษาเกินจริงชมพูอ่ะแต่ละกลุ่มพร้อมฟังก่อนค่ะจะออกมาโฆษณาหรือพูดถึงสรรพคุณสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังถ้านักเรียนคิดว่าเชื่ออยากซื้อสินค้าชิ้นนี้ให้ยกสมุดเล่มสีเขียวสีเขียวขึ้นมาให้สุดมือแต่ถ้าก็จับสองมือถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่อยากซื้อไม่ชอบอ่ะสีชมพูพร้อมนะเริ่มฟังกลุ่มไหนจะได้ก่อนขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งประมือหน่อยประมือหน่อยเชิญมาสองคนจะได้กี่คนก็ได้ยังโถให้โอกาสเขาด้วยให้โอกาสเขาด้วยผู้ฟังที่ดีฟังเงียบเริ่มวันนี้นะคะพี่จะมาขายของค่ะน้ำหอมค่ะน้ำหอมพี่ชื่อว่าน้ำหอมตาเทพนมน้ำหอมนี้นะคะผลิตจากน้ำแดงในกรุงปารีสค่ะที่เอามาจากแม่น้ำรัวแล้วก็มีส่วนผสมของรากของต้นซากุระและมีผงของร่องทองของประเทศไทยค่ะหอมนี้นะคะเมื่อท่านใช้แล้วกี่ตัวท่านนะคะจะแรงถึงสวรรค์ชั้นดาวเลยแน่นอนใช่ไหมล่ะต้องแบบโอ้ยลูกมาอุ้ยไทยแล้วสโลแกนของเรานะคะก็คือหอมยันสวรรค์ชั้นดาวเลยหอมตะลึงบ้องเทพนมค่ะมือวางก่อนวางจับสมุด5 4 3 2 1ซื้อหรือไม่ซื้อคนละ1เล่มครับไม่ซื้อกี่คนไม่ซื้อกี่คน2คนปรบมือค่ะถือว่าแต้มสูงนะคะเมื่อกี้โอ้อย่าลืมกลิ่นตัวควบกล้ามเนื้อเจนเมื่อกี้เขาโฆษณาอะไรขายน้ำหอมยี่ห้อเทพนมเก๋ไก๋อนุรักษ์ไทยนะคะดีมากคนซื้อเยอะเชิญกลุ่มที่สองค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสองค่ะดูนะเหลือชิ้นเดียวค่ะถ้ามีก็แบบคุณหาโลกนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็แบบพอสมมติราคาเนี่ยค่ะยืนได้นะคะแบบอุ๊ยยาวไปแล้วก็
คุยพอดีเลยค่ะแค่นี้นะคะพอเกาคุณเนี่ยนะคะแบบหลังของคุณจะไม่มีริ้วรอยอะไรแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามันแบบโอ้โหมันงานมันดีจริงๆนะคะแบบเนี่ยหลังของไม่มีรอยสักค่ะเนี่ยนะคะถ้าคุณซื้อตอนนี้นะคะก็แบบนะคุณสาวลดราคาให้จาก5,000เหลือ500นะคะโอ้ค่ะที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะมีชิ้นเดียวในโลกซื้อหรือไม่ซื้อ5 4 3 2 1อ่ะโชว์ไว้โชว์ไว้เหตุผลอะไรจึงไม่ซื้อเพราะอะไรของฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไรอาจเป็นของเก๋เพราะอะไรครับพี่เซนเตอร์ไม่สวยค่ะพี่เซนเตอร์ไม่สวยเพราะอะไรครับไม่ค่อยน่าสนใจปรบมือเพื่อนค่ะอันนี้เป็นวิธีการนำเสนอสินค้าอีกแบบนึงเชิญชิ้นสุดท้ายค่ะมาเลยอะไรอ่ะคุณพี่เซนเตอร์สวยค่ะวันนี้ชิ้นของเย้แฟร์เชิญอายุ13ปรบมือให้หน่อยค่ะบ่งบอกถึงการคิดสร้างสรรค์เราใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนักเรียนสามารถคิดผลิตภัณฑ์หรือโน้มน้าวใจให้เพื่อนซื้อหรือไม่ซื้อมันต้องประกอบด้วยองค์รวมหลายอย่างมีคำพูดน้ำเสียงหรือสีหน้าให้สมจริงสมจังนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสมจริงสมจังเกินจริงราคาต้องสมดุลอะไรก็ตามแต่นะคะลองดูโฆษณาว่าอยากซื้อไหมให้เราวิจารณ์วิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เชื่อถือได้หรือไม่เลือกเลยอยากจะโฆษณาอะไรอยากจะความเชื่อถือกระเป๋ารองเท้าเสื้อฟังนะคะฟังกติการอบนี้ไม่ให้โฆษณารอบนี้ครูจะให้นักเรียนดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีมาในตัวนี้นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเกินจริงแค่ไหนน่าเชื่อถือเกินจริงไหมนะคะเชิญจับเวลาบอกว่า
เวลาใครถืออะไรมาให้ดมอย่าดมนะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะตัวแทนอย่าลืมออกมาพูดนะคะโดยกลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1ตามลำดับราคาของร้านเนี่ยเราก็ต้องพูดห้าแสนเองห้าแสนเองเลยหรอเออพร้อมนะพร้อมนะเอออ่ะดูอันนี้ล่ะอันนี้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรได้ยังไงดูยังว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงมีราคาสมจริงไหมแพงไหมเหมาะสมหรือไม่หมดเวลาเชิญกลุ่มที่3ค่ะได้สินค้าอะไรเอามาให้เพื่อนดูผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีกลุ่มหนึ่งเชิญนาฬิกาโบเบรุ่นดิมเมอร์ใช่ไหมอ่านก่อนให้เพื่อนดูกันได้ลูกเป็นนาฬิกาที่น้ำบัตรของแรงเกอร์ฝันว่าสีดำหรือสีขาวที่เขาใช้เป็นโมเดลในนาทีหนึ่งเป็นเวลาทางโซนที่สองและสามโซนเป็นด้วยการออกแบบที่ระบุชื่อเมืองที่มีอยู่ในห้องสถานกลางวันกลางคืนและตัวบอกราคาสำรองตัวเรือผลิตจากพอล18Kจ่ายหนังจระเข้สีดำผลิตจากเมืองจำกัดเพียง20 เดือนเท่านั้นโดยเจ้าของสามารถตกแต่งความเป็นกลมหรือเดี่ยวบาเกตตาแก่ได้ตามความพอใจราคาที่2,800,000 บาทซึ่งผมว่าจะอาจจะมีคนซื้อโดยคนที่เชื่อเป็นพวกเศรษฐีที่ซื้อมาเพื่อประดับบารมีแล้วนี้แต่พวกเราน่าจะไปซื้อกันนะเพราะว่าเขาผลิตแค่20 เดือนซึ่งน้อยมากก็เหมาะกับผู้ที่มีเงินเก็บสูงไม่ใช่แบบว่ารายได้เป็นเดือนน่าเชื่อถือไหมคิดว่าสินค้าที่นี่เพชรทองของจริงเกินจริงไหมเกินจริงไหมสมจริงหรือไม่มันก็สมตามราคาของเขาแต่เราก็ไม่ได้ใช้หมดใช้วิธีใดเขาโน้มน้าวด้วยวิธีใดบอกสรรพคุณสินค้าว่าทำให้เรามีความรู้สึกอยากจะซื้อมีบางคนบอกกลุ่มนี้บอกเมื่อกี้น่าซื้อ500,000เองแสดงว่ารวยมากกว่าเราซื้อให้ครูสักเรือนนะโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะนะคะเชิญกลุ่ม2กลุ่มนี้มีความหอมปรบมือให้เพื่อนค่ะไปยืนตรงนี้ว่ายังไงหนูได้โฆษณาตัวไหนฟังกลุ่ม1หนูได้สินค้าอะไรคะน้ำหอมเขาได้น้ำหอมอันนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่คะก็แล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ปริมาณหรูหรามีกลิ่นหอมเขามีกลิ่นติดกระดาษมาให้ดมด้วยนั่นคือการตลาดใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าให้ลองดมดูถ้าเป็นเราคิดว่ามันน่าเชื่อถือได้ไหมหลอกลวงไหมน่าเชื่อถือเพราะมันเป็นของที่ของแบรนด์แล้วถ้าเป็นเราจะซื้อไหมซื้อรวยนะคะแต่สมเหตุสมผลถ้าถูกใจก็ซื้อหนูรวยค่ะเชิญค่ะจบไปเพื่อนนะคะดีมากมากลุ่มนี้บ้างได้ลิปสติกใช่ไหมคะเชิญของชอบให้ใครไปช่วยก็ได้โชว์สินค้าให้เพื่อนดูด้วยนะคะก็วันนี้กลุ่มเราได้อันดิสซีซิกเนเจอร์ที่เขาเลือกเป็นกลุ่มสามฟังดิสซีกลุ่มสามบ้านเสริมให้มีสีฟ้ามีสีสันสวยเลิศสลาด้วยซิกเนเจอร์คัลเลอร์ลิปสติกมอกสีสันจากการตาด้วยเฉดสีที่หลากหลายสวยทันสมัยพร้อมมอบความชุ่มชื้นให้ได้ผิวปากเลยเนื้อสี
Forward Beauty Artistry by Avenแล้วไงคิดว่าน่าจะถือไหมถือป่ะเพราะว่าถ้าสนใจติดต่อเมื่อกี้ยังไม่จบเพลงแล้วแบบเกินจริงไหมหรือสมจริงมันทำให้ริมฝีปากเป็นยังไงนะอวบอิ่มใช่แล้วอวบอิ่มโชว์ให้เพื่อนๆดูเดินให้ดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะถือไหมคะค่ะน่าเชื่อถือมากโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะฟังนี่แหละคือการฟังสารโน้มน้าวแบบมีวิจารณญาณเราต้องคิดว่าเอ้ยสินค้าชนิดน่าเชื่อถือหรือไม่หรือไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นสมมติครูบอกว่าโอ้สมุดเล่มนี้นะมีสีเขียวสวยงามผลิตจากอะไรเหมือนที่เพื่อนบอกว่าผลิตจากกระดาษที่นำส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริการาคาเพียง5บาทเชื่อได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงนะไม่เป็นจริงหรอกไหนลองคิดซิว่าใครจะคิดอะไรที่แบบเวอร์เกินจริงอติพจน์โวหารเกินจริงมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูคิดเกินจริงนี่ไงเกินจริงกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าวิเศษกระเป๋าสี่มิติและอะไรอีกช่วยกันตอบจากดาวคางจากดาวคางอะไรอีกกระเป๋าใบนี้สี่มิติมาจากดาวคางสมุดนี้มาจากดาวเสาร์อะไรนะสมุดนี้มาจากดาวเสาร์อะไรนะคุณไม่ได้ยินวัตถุดิบครับวัตถุดิบมาจากดาวเสาร์เร็วเร็วเร็วด็อกเตอร์ดานายเป็นคนคิดคนด็อกเตอร์ดานายเป็นคนคิดคนนี่ดร.ดนัยโชคด้วยเลยดร.ดนัยคนที่กลอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกช่วยเกินจริงทดสอบความจากการแค่เป็นสองการทดสอบความคงทนด้วยวิธีการแค่เป็นสองการโดยให้ไดโนเสาร์กัดมีอะไรอีกเร็วเร็วเร็วมีอะไรอีกเกินจริงเกินจริงใส่ของได้ไม่อั้นใส่ของได้ไม่อั้นอะไรอีกสามารถเอาหาสมุดแปซิฟิกใส่ไปได้สามารถนำหาสมุดแปซิฟิกใส่ไปได้อยู่เร็วกำลังกระฉูดเลยมีอะไรอีกอะไรนะลูกมันบินได้มันบินได้อ๋ออะไรอีกอะไรอีกมีแอร์อยู่ในตัวทำให้นอนหลับมีแอร์อยู่ในตัวพกติดพาไปไหนเย็นสบายเป็นฮีเตอร์ก็ได้เป็นฮีตเตอร์ได้ถ้าอากาศร้อนอะไรอีกคะมี GPS ถ้าหลงทางอะไรจะปานนั้นแบบอัลลิมิเต็ดแบบไม่มีวันแบบไม่มีวันหมดมีแบตด้วยนะมีอะไรอีกราคา3บาท3บาทโอเคปุ๊บอันไม่มีสามารถใช้พวกถ้าเกิดอยากให้มันแรงขึ้นก็ใส่พวกผลผลิตเข้าลูกเกดถ้าอยากให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือมีความแรงใส่ลูกเกดเข้าไปโอเคปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากนะคะสิ่งที่เราคิดนั้นเขาเรียกว่าการคิดแบบสร้างสรรค์ทุกคนมีสิทธิ์คิดการที่เราจะไปโฆษณาสินค้าหรือจะไปเชิญชวนให้เขามาเป็นพวกของเรามาเป็นลูกทีมชั้นหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ต้องใช้สารในการโน้มน้าวทั้งนั้นทุกคนเข้าใจนะคะแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปเราจะมาลองผลิตสร้างและใช้ภาษาที่โน้มน้าวที่สวยงามอันนี้แบบสร้างสรรค์ขอให้ทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะลองดูแบบฝึกหัดนะคะที่เราค้างไว้ลองทำแบบทดสอบหลังใบงานปรึกษากันได้ค่ะเก่งมากนะคะที่ช่วยกันคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยกันทำได้ค่ะงานกลุ่มThank you.
มาเฉลยพร้อมกันข้อที่1ข้อใดให้ความหมายของการโน้มน้าวได้ดีที่สุดเก่งมากก็คือการพยายามเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมนะคะและการกระทำตามที่เราประสงค์2หลักสำคัญที่สุดในการโน้มน้าวคืออะไรคะก็คือการทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวเชื่อและทำตามที่ชักชวน3ใครเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจมากที่สุดปรินเชิญชวนให้ลูกค้าทดลองก่อนจึงใช้สินค้าหรือซื้อสินค้านั้นนะคะต่อมาข้อ4อุตสาหกรรมสามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่จำหน่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำแสดงว่าอุตสาหกรรมใช้กลวิธีโน้มน้าวเช่นไรก็คือแสดงให้น่าเชื่อถือนะต้องบอกสรรพคุณของสินค้าเหมือนที่เราคิดกันเมื่อกี้นี้ต่อมาข้อที่5 image พยายามที่จะโน้มน้าวใจให้นักเรียนรุ่นน้องรักโรงเรียน3เซนวิทยาลัยให้มากขึ้นแสดงว่า image ใช้กลวิธีชนิดใดบอกไปเกิดขายเรื่องบอกไปทำให้มีความรู้สึกอารมณ์ร่วมเกิดความรัก3เซนวิทยาลัยข้อที่6ถ้าอยากให้มีความสุขภาพและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พวกเราจะต้องหันมาออกกำลังกายยังสม่ำเสมอจากข้อความนี้ใช้ภาษาโน้มน้าวแบบใดเก่งมากเชิงเสนอแนะหากในวันนี้พวกเราไม่ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดลูกหลานของเราก็จะพลอยเชิงเร้าใจถูกต้องเชิงเร้าใจต้องบอกนะปลุกเร้าใจข้อ9หากเราถูกโน้มน้าวใจสิ่งใดที่เราจะควรคำนึงถึงมากที่สุดการใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ว่าจริงไหมสมเหตุสมผลไหมกระเป๋าใบหนึ่งสามารถมีทั้งฮีตเตอร์มีทั้งแอร์อะไรเงี้ยเราต้องคิดวิเคราะห์ข้อที่10ข้อใดตรงกับการโน้มน้าวใจมากที่สุดอย่าไปนั่งเล่นในสวนกลางดึกอาจเพราะเขาบอกเหตุผลได้รับอันตรายก็ได้ข้อ11น้ำเสียงที่กล่าวโน้มน้าวใจควรเป็นเช่นไรเสนอแนะและวิงวอนแต่ไม่ใช่บังคับนะเธอต้องซื้อสินค้าฉันนะถ้าเธอไม่ซื้อนะรับรองเธอเป็นผู้หญิงที่ขี้เละที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่นะคะต่อมา12บุคคลที่กล่าวในเรื่องการโน้มน้าวจะได้รับผลสำเร็จมากที่สุดคือถูกทุกข้อคือต้องมีคุณธรรมรู้จริงปรารถนาดีแต่ไม่ใช่หลอกลวง13หากเราขาดความสามัคคีแล้วประเทศชาติเราก็จะอยู่ได้อย่างไรดูอย่างกรุงศรีอยุธยาที่เสียพม่าไปครั้งตั้ง2ครั้งนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เป็นการสาธกสาธกคืออะไรลูกยกตัวอย่างประกอบจากประวัติศาสตร์15ข้อใดเป็นเรื่องสาธกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะแพของเราไม่แข็งแรงนะนะคะนี่คือเรื่องจริงต่อไปข้อสุดท้ายถ้าหากเราใช้สาธกโวหารควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดคอควายเรื่องที่นำมาสนับสนุนยกตัวอย่างมาต้องสอดคล้องไม่ใช่เราพูดถึงทุกคนต้องสามัคคีกันนะรักกันแต่นักเรียนไปยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีการทำดีซึ่งมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นการจะยกตัวอย่างต้องนำตัวอย่างนั้นให้สอดคล้องสาธกกับให้สอดคล้องกับตรงนั้นค่ะเป็นไงบ้างคะการพูดโน้มน้าวนักเรียนได้อะไรบ้างจากวันนี้คิดว่าได้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรอีกลูกได้วิธีการพูดวิธีการพูดว่าพูดอย่างไรน้อมน้าวใจต้องสามัคคีการตลาดความสามัคคีการตลาดแน่นอนเราได้ความสามัคคีเพราะว่าเราต้องช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ได้ไหมได้อะไรอีกลูกหนูว่าได้อะไรนะคิดว่าได้อะไรเรียนเรื่องนี้ได้ความรู้อะไรบ้างต้องไปลองจากตัวเอง
้องก็ให้เรารู้ว่าเราจะโน้มน้าวอย่างไรให้คนอื่นเชื่อถืออยากทำตามที่เราสิ่งที่เราได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมีคุณธรรมอย่าโน้มน้าวในทางที่ผิดนะคะขอให้ทุกคนจำเทคนิควิธีการตัวนี้และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้เป็นผู้โน้มน้าวตลอดเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกโน้มน้าวเราจะต้องตีหรือวิเคราะห์สารหรือสิ่งที่เขาโน้มน้าวเชิญชวนเรานะเธอจะต้องไปเดินไปกับฉันนี่ตอกนู้นตรงนี้ถ้าตอนนี้ถือว่าเขาไม่เจตนาที่ไม่ดีต่อเราเราก็ต้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะวันชั่วโมงต่อไปเราจะได้พบกันเรื่องการโน้มน้าวใจโดยใช้วัตถุดิบมาผลิตการมาทำกันนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะนักเรียนขอ